ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาไลในรายการเปิดเดินสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับเผื่อแวบแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมทำรายการเปิดเดินสองโลกรับใช้ท่านผู้ชมแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมาเข้าปีที่17แล้วนะครับก็ตระเวนไปจนครบหมดทุกทวีปครับไปตามประเทศต่างๆนี่นะผมว่าน่าจะเกิน 7-80 ประเทศแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมกับทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นจะขออนุญาตมารับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยแท้ที่จริงนี่นะครับรายการเปิดเรียนสองโลกเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของอุซเบกิสถานบ่อยมากครับเพราะพวกเราเดินทางไปประเทศนี้กันบ่อยไปตามภารกิจต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมารับใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นภารกิจที่เราไม่เคยทำกันเลยครับนั่นก็คือไปดูการเลือกตั้งของประเทศอุซเบกิสถานผมเนี่ยเดินทางไปสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเหยียบแผ่นดินของประเทศนี้ครั้งแรกวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2534แล้วก็ประเทศนี้เนี่ยนะครับได้รับเอกราชในปีนั้นนะครับก็คือพุทธศักราช2534แล้ววันที่1กันยายนก่อนที่ผมจะเดินทางไปประเทศนี้10วันประเทศนี้ก็มีประธานาธิบดีเป็นท่านแรกครับชื่อพระท่านอิสลามคาริมอฟเป็นประธานาธิบดีมาตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2534แล้วก็ดูแลประเทศปกครองประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2559รวมแล้วท่านดูแลการปกครองของอุซเบกิสถานเนี่ยมานานถึง25ปีเมื่อไม่มีท้าดีนี่นะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบท่านใหม่แล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้สมัครเนี่ยถึง4คนด้วยกันคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเนี่ยจะมีผลต่อประชาชนคนทั้ง32ล้านคนซึ่งคนทั้ง32ล้านคนนี่นะครับกระจัดกระจายกันอยู่บนพื้นที่ 448,978 ตารางกิโลเมตรตั้งแต่พ.ศ. 2534เป็นต้นมาเนี่ยสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเนี่ยก็แยกมาเป็นประเทศเอกราชชาติใหม่แล้วก็อุซเบกิสถานนี่นะครับตั้งแต่แยกประเทศมาเนี่ยมีประธานาธิบดีเพียงท่านเดียวเท่านั้นก็คือพระนาท่านอิสลามคาริมอฟต้องขอเรียนว่าอุซเบกิสถานนี่นะครับเมื่อก่อนเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงแต่ในห่วงช่วง25ปีที่ท่านอิสลามคาริมอฟเนี่ยเป็นประธานาธิบดีท่านได้สร้างความมั่นคงให้กับอุซเบกิสถานมากอุซเบกิสถานนี่นะครับอยากจะเรียนว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะบารมีแล้วก็อำนาจแล้วก็ความสามารถของพระท่านคาริมอฟอยากจะขอเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าพระท่านอิสลามคาริมอฟนี่นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็ชีวิตส่วนใหญ่ของท่านนี่นะครับตั้งแต่เกิดมานี่นะครับจนกระทั่งถึงเป็นประธานาธิบดีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนี่นะครับท่านอยู่ในอารมณ์ของการปกครองแบบสหภาพโซเวียตแบบคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับเป็นโลกที่หมุนไปด้วยความไวอย่างมากจริงๆดังนั้นเนี่ยนะครับครบ25ปีที่ท่านอิสลามคาริมอฟเป็นประธานาธิบดีของอุซเบกิสถานเนี่ยแล้วการที่จะได้ประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นนะครับสามารถจะเดินไปพร้อมกับความไวของโลกได้อยากจะเรียนว่าอุซเบกิสถานตอนนี้ต้องการผู้นำรุ่นใหม่ที่จะไปปลดล็อกกฎหมายปลดระเบียบทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่างๆนานานี้ให้เป็นสากลมากขึ้นครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าถ้าประเทศอุซเบกิสถาน
ลดล็อกกฎหมายปลดล็อกกฎระเบียบทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนได้เมื่อไรนะครับอุซเบกิสถานจะเป็นสาธารณรัฐที่พุ่งกระฉูดและเป็นประเทศที่เจริญรวดเร็วอย่างแน่นอนครับการเดินทางไปสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในครั้งนี้นี่นะครับผมไปในฐานะของคณะผู้สังเกตการนานาชาติในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอุซเบกิสถานที่จะทำในวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2559ผมก็เดินทางจากกรุงเทพไปยังกรุงบัตตาชเกนพอไปถึงนี่นะครับผมก็พบว่าทางรัฐบาลอุซเบกเนี่ยจัดรถยนต์1คันพร้อมคนขับแล้วก็ผู้ติดตามแบบ2คนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ของอุซเบกิสถานเนี่ยให้อิสระต่อคณะผู้สังเกตการนานาชาติว่าจะไปดูการเตรียมการเลือกตั้งหรือดูการหย่อนบัตรเลือกตั้งที่ไหนในเมืองใดก็ได้ครับในประเด็นอุซเบกิสถานสำหรับผมนี่นะครับเมื่อทางกกต.ถามว่าผมจะไปที่ไหนผมบอกว่าขอไปนครสมรการทางที่ในชีวิตผมนี่นะครับผมไปนครสมรการเกิน10ครั้งแล้วถามว่าทำไมอยากไปอีกเพราะผมทราบว่าศพของท่านอิสลามแบบคาริมอฟเนี่ยถูกฝังอยู่ที่นครสมรการอยากจะเรียนว่าผมนี่ทั้งรักทั้งเคารพทั้งศรัทธาพระท่านอิสลามแบบคาริมอฟเพราะผมเห็นผลงานของท่านมาตลอดในช่วง25ปีแล้วก็ท่านเกิดที่นครสมรการแล้วเมื่อท่านเสียชีวิตเขาก็เอาศพของท่านเนี่ยไปฝังไว้ในกูโบร์หรือว่าสุสานในนครแบบสมรการผมก็อุตส่าห์ตื่นตีสี่นะครับนั่งรถไฟจากกรุงทัชเคนเนี่ยไปยังนครแบบสมรการแล้วพอลงก็ไม่ทานอาหารอะไรที่ไหนแล้วครับผมบอกกับคนขับรถบอกขอตรงดิ่งไปยังสุสานของท่านอิสลามแบบคาริมอฟตอนไปถึงเนี่ยประมาณสัก10นาฬิกาโอ้โหคนเข้าคิวยาวเหยียดเลยครับแต่ละคนเนี่ยก็ถือช่อดอกไม้นะครับเตรียมไปเคารพศพนะครับผมไปยืนเข้าคิวต่อจากเขาเนี่ยรับประกันว่าวันนั้นไม่ต้องไปดูหน่วยเลือกตั้งกันแน่นอนทางเจ้าหน้าที่ทางข้าราชการที่นั่นนะเขาทราบว่ามีคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติมาเขาก็มาต้อนรับแล้วก็ไปจัดหาดอกไม้ให้แล้วก็พาผมเข้าไปเคารพกูโบของพระท่านอิสลามแบบคาริมอฟหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตระเวนนะครับว่าจะไปที่หน่วยเลือกตั้งไหนจนกระทั่งไปเจอหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยเลือกตั้งที่124ผมก็สะกิดคนขับรถบอกอยากจะเข้าไปดูหน่วยเลือกตั้งนี่หน่อยไปถึงนี่นะครับก็ไปเจอบรรยากาศของโรงงานชาหน่วยนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นโรงงานผลิตชาที่มีชื่อเสียงของอุซเบกิสถานแล้วก็ในช่วงเลือกตั้งเนี่ยทางกกต.ก็ขอว่ามาเป็นหน่วยเลือกตั้งหน่อยได้ไหมทางเจ้าของยอมพอผมลงไปถึงนี่นะครับทางผู้มีการเลือกตั้งของสถานที่นี้เนี่ยเขาก็มาต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปแล้วก็พาไปดูอย่างละเอียดเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ไปดูรายชื่อว่ามีใครว่าในหน่วยนี้เนี่ยมีคนที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ยกี่คนปรากฏว่ามีทั้งหมดเนี่ย 2,000 กับ18คนแล้วผมก็เห็นแผ่นอีกแผ่นนึงมีรายชื่อทั้งหมดอยู่55คนทางผู้มีการเลือกตั้งของหน่วยนี้ก็บอกว่า55คนเนี่ยเป็นคนที่อายุครบ18ปีเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลอย่างพิเศษไม่ให้มีความตื่นเต้นมากไม่ให้มีความบกพร่องมากครับหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้มีการการเลือกตั้งก็พาผมไปดูกล่องเล็กๆผมก็ถามว่ากล่องนี้ไว้ทำไมเขาบอกนี่เป็นที่หย่อนบัตรเลือกตั้งผมบอกทำไมเล็กขนาดนี้เขาก็บอกว่า
วันพรุ่งนี้แน่นอนว่าจะต้องมีคนพิการว่าจะต้องมีคนป่วยไม่สามารถจะมาเลือกตั้งได้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็จัดกล่องเล็กๆอันนี้แล้วให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยหย่อนจากที่บ้านมาเลยผมก็บอกถ้าหย่อนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็มาเปลี่ยนบัตรกันกลางทางได้เขาบอกไม่ได้เพราะเขามีสายล็อกเส้นสีฟ้าๆพอหย่อนเสร็จเรียบร้อยทางผู้หย่อนก็จะล็อกเรียบร้อยพอล็อกเสร็จคนจะเปิดได้ก็ต้องเวลาเปิดหีบนับบัตรเลือกตั้งเท่านั้นก็ต้องมีคณะกรรมการมาเปิดได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องการโกงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยผมก็เดินตรวจหน่วยเลือกตั้งนี้ไปเรื่อยๆครับเห็นโต๊ะ4โต๊ะผมก็ถามผู้ในการคัดเลือกตั้งว่าโต๊ะ4โต๊ะนี้มีเอาไว้ทำไมเขาก็บอกว่าโต๊ะ4โต๊ะนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคเนี่ยมานั่งเพื่อที่จะดูว่าพรรคอื่นเนี่ยมีใครโกงเลือกตั้งหรือเปล่าเป็นการทำให้เกิดความแน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมผมไปดูคูหาเลือกตั้งก็ไปเจออยู่คูหาหนึ่งครับมีป้ายคนพิการอยู่ก็ถามว่านี่เป็นคูหายังไงเขาบอกเป็นคูหาที่เข้าได้เฉพาะคนพิการเท่านั้นอุซเบกิสถานเป็นประเทศที่แคร์ในเรื่องของคนพิการคนด้อยโอกาสผมก็เดินตรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปเจอห้องนึงเป็นห้องที่เจอเจ้าหน้าที่แต่งชุดสีขาวแล้วก็มีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับมีเตียงเล็กๆด้วยผมก็ถามว่าห้องนี้ใช้ทำไมเนี่ยเขาบอกห้องนี้เป็นห้องเลี้ยงเด็กก็หมายความว่าเวลาผู้ปกครองเนี่ยมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มีใครดูแลเด็กต้องพาเด็กมาด้วยนี่นะครับในระหว่างที่ตัวเองไปเข้าคูหาก็ให้เด็กเนี่ยอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ได้เล่นของเล่นได้ดูการ์ตูนเด็กก็จะไม่ร้องเนี่ยครับเป็นความคิดอะไรได้อย่างละเอียดรอบคอบมากครับผมใช้เวลาอยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่124นานพอสมควรพอออกมาเสร็จปุ๊บผมก็ถามกับเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งไหนไหมที่แปลงจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่บอกมีหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยที่62ผมก็บอกงั้นผมอยากจะไปขอดูหน่วยที่62พอถึงหน่วยเลือกตั้งที่62นะครับผู้มีการเลือกตั้งก็มาบรรยายสรุปให้ฟังแล้วก็พาไปดูบรรยากาศต่างๆที่เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งจริงในวันพรุ่งนี้ผมก็ไปเจออยู่ห้องหนึ่งครับก็ไปเจอเจ้าหน้าที่พยาบาลเจอหมอเขาก็บอกหมอพยาบาลเนี่ยมาซักซ้อมกันเพราะพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนเนี่ยป่วยพอป่วยปั๊บก็มาห้องแบบพยาบาลเนี่ยอยากจะเรียนว่าเป็นบรรยากาศการเตรียมการเลือกตั้งที่สมบูรณ์มากจริงๆครับผู้ชมครับแล้วก็ถึงห่วงเวลานาทีที่สำคัญนั่นก็คือเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของอุซเบกิสถานซึ่งกำหนดเอาวันที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2559แล้วก็ระยะเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาตอนเช้าตรู่เลยนะครับจนถึง20นาฬิกาในตอนเย็นดังนั้นเนี่ยนะครับยาวมากเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้มาเลือกตั้งแล้วผมก็บอกกับผู้คนที่พาไปดูการเลือกตั้งเนี่ยนะครับบอกกับคนขับรถบอกกับผู้ติดตามเนี่ยนะบอกว่าผมอยากไปดูการเลือกตั้งเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยเลือกตั้งอะไรที่ผมอยากจะไปนะครับก็คือหน่วยเลือกตั้งที่211หน่วยเลือกตั้งที่211นั้นก็คือหน่วยเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโกวิทยาเขตกรุงแบบตาชเคนพอไปถึงเนี่ยนะครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีก็ลงมาต้อนรับกลับสู่แล้วจากนั้นก็เดินไปตรวจห้องพยาบาลห้องเลี้ยงเด็กในขณะที่อยู่ในห้องเลี้ยงเด็กนั่นนะครับท่านรองอธิการบดีท่านหนึ่งก็มาตามบอกว่ามีคนที่มาเลือกตั้งครั้งแรก
มาลงคะแนนอยากให้ไปดูพอผมไปถึงนี่นะครับก็พบเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายคาริเยฟอูลูเบกฮาซานโนวิชอายุ18ปีพอดีเลยนะครับวันเลือกตั้งวันที่4ธันวาคมเขาอายุครบ18ปีเมื่อวานคือวันที่3แบบธันวาคมท่านรองอธิการบดีขอให้ผมเป็นผู้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้วันนึงแล้วท่านอธิการบดีมหาลัยมอสโกวิทยาเขตกรุงทัชเคนเนี่ยก็เป็นผู้มอบของฝันให้ในฐานะที่มาเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตก่อนจะเดินทางออกจากแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับหน้าที่ของผู้สังเกตการนานาชาติอย่างพวกผมก็คือว่าจะต้องเขียนบันทึกดูงานพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขอเรียนท่านผู้ชมครับว่าการเลือกตั้งที่นี่โปร่งใสมากผมจึงไม่มีข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะมีแต่รายงานสถานการณ์เท่านั้นว่าข้าพเจ้ามาถึงเวลากี่โมงได้พูดคุยกับใครบ้างได้ไปตรวจที่ห้องไหนบ้างแล้วก็คิดว่าจะออกจากหน่วยนี้เนี่ยเป็นเวลาเมื่อใดดังนั้นเนี่ยพอออกจากหน่วยเลือกตั้งที่211ผมก็ไปหน่วยเลือกตั้งที่470ซึ่งหน่วยนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงทัชเคนตามด้วยหน่วยเลือกตั้งที่495ก็คือมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหน่วยเลือกตั้งที่28ก็คือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศหน่วยเลือกตั้งที่243เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติอุซเบกิสถานและหน่วยเลือกตั้งที่591ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งกรุงทัชเคนต์อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าบรรดาผู้คนชนอุซเบกนั้นสนใจการเลือกตั้งมากพอเลย10โมงเช้าไปแล้วเนี่ยทุกหน่วยเต็มไปด้วยผู้คนพอถึงเวลา20นาฬิกาก็ถึงเวลาปิดหีบนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ถามผมว่าผมอยากจะไปดูการปิดหีบการนับคะแนนที่หน่วยไหนผมบอกว่าผมอยากจะไปหน่วยที่295ซึ่งเป็นหน่วยที่โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยตูรินของสาธารณรัฐแบบอิตาลีแล้วพอไปถึงเนี่ยนะครับเขาก็ให้ผมตรวจดูกล่องเลือกตั้งกล่องที่หย่อนบัตรนะครับก็ต้องตรวจละเอียดนะครับคือการนับคะแนนเขาเนี่ยไม่เหมือนกับการนับคะแนนแบบในบ้านเราบ้านเรานี่นะครับดึงขึ้นมาแล้วก็อ่านของเขานี่ต้องเอามากองเรียงก่อนครับแล้วต้องมีคณะกรรมการนั่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอก็เอาบัตรเลือกตั้งเนี่ยออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีหน้าที่เป็นคนตรวจกล่องว่าในกล่องนั้นนะไม่มีบัตรอะไรเหลืออยู่อีกแล้วนะครับผลสรุปของคนที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีอุซเบกิสถานในครั้งนี้ก็คือในซับคัตมีรซิโยเยฟอุซเบกิสถานนี่นะครับมีพลเมือง32ล้านคนมาลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ย 20.46 ล้านคนแล้วก็มาหย่อนบัตรลงคะแนนเนี่ย 17.95 ล้านคนคนที่เลือกในซับคัตมีรซิโยเยฟ15.9 ล้านคนนั่นหมายความว่าเลือกบุคคลท่านนี้เป็นประธานาธิบดีมากถึงร้อยละ 88.61 รุ่งขึ้นนะครับก็มีงานแถลงของกกต.อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าทุกอย่างราบรื่นมากทุกคนคุยกันตรงกันครับว่ายอมรับว่าอุซเบกิสถานเนี่ยมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสมากไม่มีการซื้อเสียงนี่ยอมรับได้เลยครับไม่มีการหาเสียงเลือกตั้งเกินขอบเขตไม่มีใครสักคนเดียวทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท่านผู้ชมครับผมเรียนรับใช้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีอุซเบกิสถานนะครับเราเพลินๆนะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ให้สัญญาณมือครับบอกว่าหมดเวลาแล้วให้รีบหาทางลงแต่ผมอยากจะเรียนว่าข้อมูลประเทศนี้ยังมีอีกเยอะมากครับในโอกาสหน้าผมขอรับใช้เรื่องของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกันต่อนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนิทาราตีสวัสดิ์ลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ